ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเคยได้ยินหลวงพ่อหายไหมเคยได้ยินชื่อนี้ไหมวันนี้ค่ะหมายจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับหลวงพ่อหายค่ะซึ่งเป็นพระปางเปิดโลกนะคะอายุเก่าแก่กว่า200ปีค่ะแกะสลักด้วยแบบไม้เก่าแก่เป็นไม้มงคลเลยนะคะซึ่งหลวงพ่อหายค่ะทำไมถึงชื่อนี้แล้วก็บอกเลยเดี๋ยวเราจะมีคำตอบนะซึ่งท่านประดิษฐานนะคะอยู่ที่วัดน่วมกาญจน์จังหวัดสมุทรสาครไปทำความรู้จักกับหลวงพ่อหายกันดีกว่าค่ะพระอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาวัดร่วมกระโดนมานมัสการหลวงพ่อหายครับพระอาจารย์มีสองคนผัวเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังนะนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาป่วยเข้าห้อง ICU เตรียมจะผ่าตัดหมอบอกว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอานิสงส์ทางหนึ่งก็บอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออานิสงส์บุญนั้นน่ะจะได้เกิดขึ้นกับเราหุยแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าอาจารย์เขาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขายักหน้าโอเคหุยพระอาจารย์ผมคนลุกแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์แล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็แฟนเขาก็โอเคเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกก็อนุโมทนาให้บุญกุศลนั้นน่ะช่วยหนุนนำให้ปลอดจากอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้อง ICU ก็ปรากฏว่ามันหายอย่างกับปลิดทิ้งเลยหุ้ยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยเหรอฮะหุ้ยอาจารย์ผมคนรู้จริงๆด้วยคืออยู่ดีก็คือให้เขาถวายพระให้กับวัดและอยู่ดีคือกำลังเข้าห้องผ่าตัดใช่แล้วก็หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรรณแล้วก็มาถวายอีกทีเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้งชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายตอนแรกคือยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเลขานิเทศมาวัดครับผมก็เลยถามอาจารย์ทำไมชื่อหลวงพ่อหายแปลกดีก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลง YouTube ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามาฉะนั้นอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือกหรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมมติเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระล้างร่างกายเนี่ยจะปลอดภัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตอธิษฐานก่อนครับค่ะก็ไปกราบขอพรหลวงพ่อหายนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะไปกราบขอพรพระนนท์องค์ใหญ่ค่ะที่วัดน่วมกาญจน์กันได้นะคะครใครสนใจนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ด้านหน้าจอนะคะ098-994-9491นั่นเองค่ะสมุทรสาครนะใช่ค่ะในกรุงเทพครับท่านผู้ชมฮะ